สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสู่ช่อง Ink Family ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาครอบครัวของเรานะคะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้กันนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังหาตั๋วบินถูกๆนะคะวันนี้เราบินกับ China Southern นะคะก็จะมีไปเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจวด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากต้องการตั๋วเครื่องบินถูกๆนะคะต้องการเปลี่ยนเครื่องแบบเราเดี๋ยวแม่จะถ่ายมาให้ดูนะคะเราจะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันประมาณ5 night นะคะ5คืนนะคะวันนี้ก็เป็นตอนเย็นๆละไปถึงตรงนั้นก็คือมืดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียกรถนะคะเป็นเว็บไซต์นะคะที่แม่จองมานะคะมารับที่สนามบินด้วยเดี๋ยวมาถ่ายดูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเซี่ยงไฮ้เลยค่ะโอเคเราลงที่สนามบินกวางโจวแล้วนะคะเวลาลงมาปุ๊บเนี่ยคุณดูป้ายนี้นะสีชมพูเห็นไหมคะมันจะเขียนว่า transfer นะคะไปที่ immigration นะคะแล้วก็เวลาเข้ามาบนเครื่องบินนะคะขอใบ immigration card เขาด้วยนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะผ่านตม.ที่กวางโจวเลยนะคะเราจะไม่ได้ผ่านที่เซี่ยงไฮ้นะคะก็เดินตามป้าย transfer สีชมพูนี้ไปจนถึง immigration เลยค่ะโอเคค่ะนี่เราเข้ามาในส่วนของเกตสนามบินกวางโจวแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเราเดินตามป้ายสีชมพูมาใช่ไหมคะมี 2-3 อย่างแหละที่คิดว่าทุกคนต้องรู้นะคะคือก่อนหน้านี้เราเคยแม่เคยไปอยู่ในกลุ่มนะคะที่ชื่อว่าเที่ยวเองเซี่ยงไฮ้อยู่นะคะก็มีการสอบถามข้อมูลอะไรกันนั่นแหละค่ะแล้วจริงๆไฟล์ของแม่ connecting flight มันจะเป็น transfer ประมาณแค่ชั่วโมง40นาทีแล้วก็หาแล้วก็มีการคุยกันว่าชั่วโมง40นาทีเนี่ยมันจริงๆแล้วมันทันไหมนะคะจากที่แม่ผ่านมานะเมื่อสักครู่นะคะก็มีเดินผ่านมาปุ๊บตามป้ายสีชมพูใช่ไหมคะแล้วก็มีก็ต้องสแกนพาสปอร์ตกับเครื่องนะคะเสร็จแล้วเข้าไปตรงตม. immigration นะคะแล้วก็เดินมาในส่วนของการ baggage check in ก็คือตรวจกระเป๋าแม้ว่าชั่วโมง20ไม่ทันสนามบินใหญ่มากค่ะแล้วเกตที่เราได้เนี่ยคือเกตเกือบสุดท้ายนะคะเกต B274 ค่ะคือเกือบท้ายสุดเลยแล้วมันใหญ่มากเลยแม้ว่าชั่วโมง20ไม่ทันอ่ะก็ดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่จองไปแล้วสำหรับชั่วโมงกว่าๆนะคะว่าจะต้องรีบยังไงพยายามเลือกที่นั่งนะคะข้างหน้าๆเอาไว้นะคะแล้วก็อาหารในเครื่องดีนะเป็นอาหารแบบมีอาหารทุกทานได้ค่ะมีไก่ผัดขิงนะคะก็มีแม่ถ่ายภาพมาให้ดูแล้วนะคะสำหรับใครต่อเครื่องก็พยายามเลือกชั่วโมงแบบ2ชั่วโมงนิดๆไว้ดีกว่านะคะพอดีไฟของแม่มันดีเลย์อยู่แล้วก็เลยโอเคมีเวลาที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนฟังนะคะก็อย่าลืมขอใบ immigration card นะคะบนเครื่องนะคะแล้วก็เอามากรอกบนเครื่องก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เร็วหน่อยเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครลืมนะคะมันก็จะมีซุ้มตอนเดินออกมาค่ะมันจะมีซุ้มสำหรับมีใบตม.นะคะก็กรอกมันก็ได้แต่มันก็เสียเวลาน่ะเขียนบนเครื่องก็ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามบินเซี่ยงไฮ้กันต่อนะคะเดี๋ยวเรารอไฟล์ถัดไปเกือบๆเที่ยงคืนเลยค่ะวันนี้ไฟล์สุดท้ายเลยค่ะมาถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้แล้วค่ะแล้วก็หยิบกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะออกตรงนี้กันเลยนะคะนัดคนขับไว้นะคะจากเพจของคุณไอติมนะคะชื่อไอติม China Miles นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่เข้ามายังคะเออพี่เขามาแล้วแม่เห็นเขาตอนนั้นถือป้ายมารอเลยหนุนเสื้อดำหนึ่งค่ะอ่ะไปกลับไปโรงแรมกันค่ะนี่ค่ะเรามาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่โรงแรม G Hotel นะคะสาขาถนนจุ่ยเจียงโรดนะคะอยู่ตรงในซอยเป็นซอยเดียวกันกับป๊อปมาร์ทเลยนะคะแถวๆย่านหนานจิงลู่นะคะก็เป็นโรงแรมที่โอเคเหมือนกันนี่เป็นห้องแฟมิลี่นะคะที่จองมาก็จะเป็นเตียงขนาดควีนไซส์หนึ่งนะคะแล้วแม่คิดว่ามันเป็นซิงเกิลเบดอีกหนึ่งนะแต่ตอนที่ดูตอนที่จองมันเขียนว่าควีนเบด2แต่แม่ว่าอันเนี้ยเล็กกว่าควีนเบดนิดนึงนะคะห้องก็โอเคไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าทำเลเนี่ยคือดีเลยอยู่ติดกับหนานจิงอีสต์นะคะตรง exit 2เลยนะคะเพราะเมื่อกี้รถผ่านมาแม่แอบดูรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะมีอาหารเช้านะคะเป็นอดัลต์เป็นผู้ใหญ่2คนนะคะแต่ว่าบ้านเรามี4ก็เมื่อกี้มีซื้อเพิ่มไปนะคะเป็นของพี่นิกกับน้องแมทซื้อเพิ่มไป339หยวนนะคะ5วันนะคะห้องอาหารอยู่ชั้น2นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าอาหารมีอะไรทานบ้างนะคะแล้วก็น้องวัดทานได้7โมงนะคะน้องเคาน์เตอร์ข้างล่างนะคะน้องพูดอังกฤษไม่ได้เลยค่ะคิดว่ามันเป็นดึกมันเป็นเวลาดึกด้วยแหละเพราะเรามาถึงตอนนี้ 3:30 นะคะตอนกลางวันน่าจะโอเคขึ้นก็เลยใช้Google Translate นะคะคุยกับน้องน้องก็คุยกับ Google กับเราก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ก็โอเคคุยกันรู้เรื่องดีนะคะสำหรับคนที่ต้องมาพักโรงแรมที่นี่นะคะก็เงินสดเขาไม่รับเลยนะคะเมื่อกี้แม่พยายามที่จะจ่ายผ่านWeChat แต่จ่ายไม่ได้เพราะเหมือนกับไม่ได้กรอกที่อยู่มาหรืออะไรสักอย่างนะคะก็เลยขอจ่ายผ่านเงินสดนะคะแต่น้องทำหน้าแบบโอ้ไม่เอาเลยนะคะ
ก็สรุปก็คือจ่ายผ่านAlipayไปเมื่อกี้นะคะก็ผูกAlipayไว้ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมVerifyให้มันติ๊กถูกให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนที่จะมาที่นี่นะเพราะว่าถ้าไม่ติ๊กถูกมาเลยเนี่ยมันจะจ่ายไม่ได้นะคะห้องก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นในโซนห้องน้ำนะคะแยกกันระหว่างโซนของทอยเลทกับบาธรูมนะคะเดี๋ยวชุดชงชานะคะหมดแล้วแล้วก็มีกระจกตรงนี้นี่ตึ้งก็แยกโซนนะคะมีเป็นทาวเวลปกติแหละนะคะก็มีอันนี้ก็แชมพูเนาะโอเคค่ะวันนี้เดย์หนึ่งก็หมดวันเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะสวัสดีเดย์ชิลค่ะมาโผล่กันที่เซี่ยงไฮ้นะคะดิสนีย์แลนด์แล้วค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาโดยดีดี้นะคะแท็กซี่นั่นเองนะคะตอนแรกก็ว่าจะมา MRT แต่ดูเหมือนจะโยมๆกันหน่อยไม่ค่อยไหวนะคะแล้วตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วด้วยก็สายเหมือนเดิมนะคะดิสนีย์แลนด์นะคะเรานั่งดีดี้จากโรงแรมมานะคะประมาณ350บาทก็ไม่แพงทางค่อนข้างไกลเลยนะสำหรับใครที่จะมานะคะคุณจะมา MRT ก็ได้นะคะหรือจะเรียกแท็กซี่ก็ได้นะคะแต่เวลาปักหมุดก็เรียกให้ตรงโลเคชั่นที่เราอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ดูหมุดให้ตรงนะคะแล้วก็เดินไปที่หมุดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นข้างในกันนะคะดิสนีย์แลนด์ซื้อตั๋วมาจากคลุกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเล่นข้างในกันค่ะเจมิกคู่พ่ายแพ้ให้กับป๊อปมาร์ทนะคะหมดไปหลายพันหลายหมื่นกับตุ๊กตานะเดี๋ยวเพิ่งเซไปกินข้าวเดี๋ยวซื้อป๊อปมาร์ทหน่อยยังไม่ซื้อเลยเดี๋ยวซื้อตอนกลับfour this one yes มีความดีก็ดูทางนี้ก็ได้ท็อปปิ้งนี่ไหม That's it Yes sir โทรศัพท์เลยใช่มันเรามาแวะกันนะคะที่ร้านอาหารชื่อว่า Ippudo นะคะอยู่ในโซนของ Disney Town Disney Town เนี่ยมันจะเป็นโซนที่ก่อนถึง Disneyland นะคะมันจะเป็นมีร้านอาหารเยอะๆเลยเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารไทยก็มีแล้วก็จะมีพวกอาหารเซชวนนะคะอาหารเวียดนามอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่เดินผ่านดูนะคะแล้วก็มีพวกช็อปมีป๊อปมาที่ถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะคะแล้วก็มีพวกร้านต่างๆ Adidas อะไรเงี้ยก็มีนะคะเอาไว้ช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะคะแวะทานข้าวก่อนนะคะก็วันเมื่อกี้เขาให้สแกนผ่านทาง WeChat นะคะแต่แม่สแกนได้แต่ก็สั่งไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ verify มาจนเสร็จนะคะของ WeChat น้องก็เอาเมนูมาให้แล้วก็ของหายากของจีนค่ะคือน้ำแข็งมีพูดไม่ได้ค่ะแต่ว่าเปิด Google Translate ให้เขาดูก็คือพิมพ์ๆนะคะแล้วก็ไอ้น้องดูว่ามีน้ำแข็งไหมอะไรเงี้ยน้องก็บอกโอเคเดี๋ยวเอามาให้นะคะแล้วก็พวกเมนูต่างๆเนี่ยใช้โทรศัพท์อะค่ะกดสแกนตรงกลางอันนี้เป็น S23 Ultra นะคะก็คือสามารถที่จะกดแช่ตรงกลางได้เลยแล้วมันก็จะมีขึ้นว่าให้แปลภาษาจีนเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราลุกภาษาจีนเนี่ยเราก็กดแช่ได้เลยแล้วมันก็จะแบบสกรีนหมดเลยว่ามันจะเป็นภาษาไทยคือมันเปลี่ยนทั้งหน้าจอให้เราจ้องเอาไว้เลยมันก็เหมือนมันง่ายขึ้นมันทำให้ชีวิตโอเคมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวพึ่งข้างในค่ะทานข้าวก่อนเติมพลังโอเคไหมคะเติมพลังใช่ไหมคะทานข้าวกันเสร็จแล้วค่ะเข้ามาดิสนีย์กันนะคะเราซื้อตั๋วมาจากคลุกแล้วค่ะแล้วก็เวลาเข้านะคะก็ยื่นพาสปอร์ต4ใบอันนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะสแกนเลขของคนที่ซื้อเข้ามานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะถึงแล้วจ้า
นมมาก乘坐世界第八大奇迹小飞象。What a great toy! OK, everybody, now you're spacing. 请在飞象完成前往后再做实验，准备我。
定啊，啊不能，大姐姐，好，谢谢啊。来ค่ะ不要了รถอะไรไม่รู้แวะซื้อป๊อปคอร์นกันค่ะเป็นไลน์ Duffy and Friends กระปุกละ158หยวนแต่ว่ารถอะไรไม่รู้แม่สั่งคาราเมลแต่ไม่รู้ได้อะไรมามันเปรี้ยวๆด้วยเหมือนต้มยำไม่รู้อ่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วมันคาราเมลยังไงมันเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวใช่ไหมใช่อาปากปากไม่เป็นไรสีไหนไม่เปรี้ยวเปรี้ยวทุกอันเหรอครับเปิดให้หน่อยแล้วพอออกมาจากเครื่องเล่นนะคะที่ชื่อว่า Pirate of the Caribbean นะคะจริงๆก่อนมาแม่ดู YouTube มาแล้วนะบอกเขาบอกว่ามันดีมันจึ้งมันก็เรือชมวิวทั่วไปป่ะนะคะแต่พอเข้าไปเล่นแล้วเฮ้ยมันดีจริงนะคะแต่จะไม่สปอยเยอะใครอยากมานะคะใครมีโปรแกรมที่จะมานะคะก็อย่าลืมแวะพานะคะ Pirate นะคะแวะไปเล่นกันสักหน่อยนะคะโอเคค่ะจะเป็นในโซนซูโทเปียกันนะรอ30นาทีค่ะแต่ต้องรอเพราะว่าเย็นแล้วไปค่ะสุดโชคดีอ่ะเฮ้ยสวยตาแตกมากสวยอ่ะปึ้งอุ้ยมีนี่ให้ให้ไหนอ่ะไอติมอ่ะใช่ใช่เราก็ได้ออกมาแล้วนะคะไปครับผมมาเข้าโซนซูโทเปียกันนะคะคิวรอ40นาทีมันก็เป็นการรอที่ไม่เหงานะทุกคนเดินไปเรื่อยๆชมเมืองชมคุกยาวๆเลยนะคะ但是他们很危险。一颗主体。牛局长，我们知道我们 A 营在哪儿了。什么？在哪儿？白掌旅馆的公司。把所有警员都派到冰川镇。万一他们搞砸了，你们俩要负责。现在上警车，取下背包，上车后尽量往里坐。拿件物品放在脚下，全体坐稳后拉下安全压杠。好了，等我们信号，行动。
ของใครของเธอของฉันอันไหนของป้าอันนี้อะไรไอ้แม่อันนี้ของหนูเขาค่ะอันนี้ข้าวป่ะป้ากินข้าวได้ไหมข้าวป้าเขาไม่กินอะไรหมดวันไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เรากำลังทานมื้อเย็นกันอยู่นะคะที่ห้องอาหารชื่อว่า Strageger นะคะอยู่ในโซนของครอนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็คือเรามาเที่ยวดิสนีย์กันเนี่ยเราซื้อคูปองแบบได้คูปองอาหารมา100หยวนด้วยใช่ไหมคะสำหรับใครที่ซื้อบัตรดิสนีย์มานะคะตอนที่คูปองอะค่ะจะได้มาก็ต่อเมื่อคือเราเข้ามาใช่ไหมเรายื่นพาสปอร์ตเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะให้บัตรแข็งเป็นบัตรแข็งของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะคะเราก็สแกนเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะของดิสนีย์แลนด์แล้วก็พอสแกนเข้าไปเนี่ยคือการแอดคูปองนะคะมันจะสแกนจุดตรงนี้ต้องระวังคือสมัครสมาชิกมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันจะถามหาเลขสมาชิกอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เปิด OTP มานะคะแม่ก็ไม่ได้เปิดมาเหมือนกันค่ะก็ไป verify นะคะผ่านทางอีเมลเพราะว่าอินเทอร์เน็ตคือมีอยู่แล้วนะคะก็ได้คูปองมาแต่ว่าคูปองอะค่ะ1 2 3 4 4ทิเก็ตอ่ะค่ะมาได้มา400ใช่มั้ยก็คือ4ใบแต่ว่าไม่สามารถสั่งอาหารแบบ1เมนู429หยวนอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือต้องแยกออกมาเป็น4เมนูเนี่ยค่ะแม่แยกออกมาเป็น4ใบ4เมนูเมนูนึงประมาณ109หยวนก็คือเนี่ยค่ะที่เห็นจ่ายไป9,936เป็น36หยวนนะคะอีก400ก็คือตัดในคูปองที่เราแอดเข้ามานะคะที่ซื้อบัตรแล้วเขาแถมมานะคะหมดเลย400หยวนนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ฝนตกฉ่ำเลยนะคะแล้วก็เขามีพวกเสื้อกันฝนอะไรขายแหละแต่แม่ก็ไม่ได้ซื้อแต่ร่มมาหนึ่งนะคะเพราะคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้วันนี้ก็ไม่รู้มีพลุหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีพลุเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ตอนข้างหลังนะคะหลังท้ายเทปเนาะถ้าไม่มีก็เท่านี้แหละค่ะก็หมดใน2กันตรงนี้แล้วเดี๋ยวทานข้าวอาหารเย็นกันนะคะแล้วกลับโรงแรมที่พักกันค่ะบ๊ายบายจ้า